ดาฟาเบตเว็บดังระดับโลกสปอนเซอร์หลักนอริชซิตี้ฟูลแลมและเชลติกแค่1บาทก็สนุกได้มีครบทุกแมตช์กีฬาทั่วโลกสนใจกดลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาลองการแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2019ถึง2020นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกม FIFA 20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยมีผมเปิ้ลนาเวงกับทุกบรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครเชียร์ใครชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับและนี่คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับของทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนไหนครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนี่คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับของทางฝั่งทีมเยือนครับเอ็ดเวอร์ตันนะครับคู่นี้ครับแข่งขันจริงคือวันที่15ธันวาคมนะครับ3ทุ่มตรงนะครับผมก่อนดูคู่จริงดูคู่นี้กันก่อนนะครับเป็นการจำลองก่อนการแข่งขันจริงนะครับดูกันว่าคู่นี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไรนะครับใครเป็นคู่คว้า3แต้มได้ในค่ำคืนนี้นะครับผมเอาละครับเกมระหว่างแมนยูกับเอเวอร์ตันครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละผู้สินปอนวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับเป็นทางฝ่ายแมนยูเริ่มเกมก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเว็บดาฟาเบตนะครับเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากถอนตัวเร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับเว็บดาฟาเบตเป็นเว็บดังระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของทีมนอริชซิตี้ด้วยนะครับผมกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบที่เว็บนี้ครับที่ดาฟาเบตนะครับผมเอาละครับแม่เริ่มเกมมาดิเป็นทางเอเวอร์ตันนะครับทักทายก่อนนะครับโอ้โหซัดลูกนี้ครับเดคีอาปัดออกหลังไม่ได้นะครับเป็นลูกเตะมุมนะครับเอเวอร์ตันจอยครับเอเวอร์ตันเล่นสั้นหรือเปล่าครับบอลที่เจอร์บอลคอตโยนมาเสาสองแม่แม็กควายมงทิ้งไม่ได้ฟาบินเดลบอลที่ซิกุสันแม่ลูกนี้ยังไม่ผ่านลูกชอนะครับแมนยูครับวันนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางเอเวอร์ตันครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเข้มครับบุกจากขวาไปซ้ายครับมาดูครับบอลที่แม็กโทมิเน่ครับวันนี้ป็อกบาลงสนามนะครับเจมมาที่มาซิยาวจะไปเองครับยังไม่ผ่านโฮเกตนะครับผมบอลอยู่ที่ลูคัสดินครับตั้งใหม่ที่พิกฟอร์ดครับพิกฟอร์ดเตะสาดยาวขึ้นมาแรดฟอร์ดเอาบอลลงสวยครับให้มาจีมาจิยาเบิร์นมาที่เปล่าคืนมาจิยากดด้วยซ้ายลงนี่แม่บอลไม่ตรงกรอบพลุนี้โอ้โหเกือบไปครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมตช์นี้ครับแมนยูเล่นในบ้านนี้ยังไงก็ต้อง3แต้มแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันกีฬาครับเวลาแข่งจริงนี่ไม่มีใครอยากแพ้หรอกนะครับผมเดวี่ครับบอลคอตเบิร์นเข้าในที่ซิกุสันบอลอยู่ที่ฟาบินเดลครับโยนทางซ้ายอ๋อจังหวะนี้ทันครับไม่ทันครับนี่แม่ฟาบินเดลครับตรงนี้โยนตรงนี้แรงไปหน่อยนะครับเพื่อนตามไม่ทันนะเป็นลูกทุ่มของแมนยูบอลอยู่ที่บิสเซก้าเลนเดลอฟให้มาที่เจมเบิร์นคืนบิสเซก้าเจมมาที่เปล่าให้ที่มาซิยาวจะไปเองครับไม่ผ่านโฮเกนครับบอลที่ลูคัสดินลิชาริสันข้ามฝากมาครับบอลอยู่ที่เดรี่เอวตันก็ค่อยๆต่อเกมขึ้นมาครับตอนนี้ฝึกเป็นเดียวครับซ้ายที่ลูคัสดินเข้ากลางที่ซิกุสันออกมาที่เดรี่
บอลอยู่ที่คลาวส์เลวินครับแม่โดนทางแม็กควายครับปั๊มบอลมาได้ลูกชอครับพาบอลขึ้นหน้ามาไหลต่อมาที่พอปอกบาเพื่อนขอมาปอกบาไปให้เขาจะไปเองครับแม่เอาแล้วจังหวะขึ้นเกมมาของทางเอเวอร์ตันครับซิกุสันฟาบินเดลซิกุสันให้มาจังหวะนี้ที่คลาวส์เลวินครับออกมาที่วอลคอตไหลทางขวาตรงนี้ผู้สิงยกธงล้ำหน้านะครับแม่วอลคอตครับโดนจับล้ำหน้าโอ้โหนี่ชัดเจนตรงนี้แม่ดูผู้สินถือว่าตาดีครับตาดีมากครับตังเตครับวันนี้ยังไงครับดีนครับมาทีซิกุสันเดวี่ครับให้มาวันนี้ไม่ถึงทางวอลคอตเอาครับแมนยูตั้งเกมขึ้นมาตรงนี้แฟนบอลครับตัวนี้ในสนามครับพยายามที่กระตุ้นทางฝั่งทีมตัวเองครับตัวนี้ครับแม่เอาครับมาซิยาครับติดเครื่องจังหวะนี้ผ่านหนึ่งด่านมาซิยาออกมาเองครับไหลเข้ามาแรดฟอร์ดยิงนี้โอ้โหเบาไปหน่อยครับนี้แม่เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมยิงปลานะครับผมรวยได้จริงเริ่มต้นแค่1บาทนะครับเล่นบนมือถือก็ได้เล่นบนคอมก็ดีนะครับผมที่เว็บดาฟาเบทนะครับสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโคมันครับทีเดวี่จังหวะนี้วอลคอตครับมงชงมาสวยคาวสเลวินครับเบิร์นออกมาทางขวาอีกครั้งนึงวอลคอตไหลมาลูกนี้ครับเดคาร์ฟออกมาคว้าบอลไว้ได้ครับเดคาร์ฟเตะสาดยาวขึ้นมายังเป็นบอลของทางเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้ผู้สินยกธงล้ำหน้าครับแบ็คขวานี่เติมเกมอย่างมันนะครับของทางเอเวอร์ตันนะครับตอนนี้แมนยูนี่ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้ตอนนี้ลูกชอเปิดยาวมาแม่ยังเป็นบอลของเอเวอร์ตันครับเดวี่ครับเล่นกับซิกุสันซิกุสันทีเดวี่ซิกุสันเอาจังหวะนี้ครับเอเวอร์ตันแทงมาสัดด้วยขวาแม่เดเคียครับปัดไว้อีกแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดผู้สาประตูแห่งยุคครับดาวิดเดเคียนะครับแม่ลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับของทางทีมเยือนเอเวอร์ตันครับวอลคอตสับขาหลอกโยกเข้าซ้ายไหลเข้ากลางกดด้วยขวาครับเดเคียอีกแล้วครับลูกนี้แม่ตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกนะครับสกอร์มันก็อยู่ซูเปอร์ตูต่อ0นะครับผมเว็บดาฟาเบทนะครับ e-sport สร้างรายได้ครับฝากครั้งแรก500รับโบนัสเพิ่ม 110% สูงสุดถึง 5,000 บาทนะครับผมที่เว็บดาฟาเบทครับสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมดาเนียลเจมส์ครับไฮอาทีบีซาก้าคืนเจมส์ไหลมาที่มาซิยาวเจมส์มีตัวสอดในวันนี้ครับไม่ให้โอ้โหเลือกมาทางซ้ายที่แรดฟอร์ดถึงบอลก่อนมงชงมายังไม่ผ่านโคมันครับแรดฟอร์ดแย่งบอลคืนมาได้ให้มาที่ลูกชอแรดฟอร์ดอีกครั้งนึงเปิดเข้ามาเสาสองนี้โอ้โหลึกไปหน่อยนะครับผู้ตัดสินครับโทษเวลาเจ็บครึ่งแรก2นาทีนะตอนนี้แม่โอ้โหวันนี้นะครับเซฟไปแล้วถึง5ครั้งแล้ววันนี้ฟอร์ดครับเล่นสั้นครับเอาละผู้สินปอนนวิดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันครับจบครึ่งแรกไปแล้วครับเสมอกันอยู่ซุปเปอร์ตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันตอนนี้ครับดูการแก้เกมของผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายครับในครึ่งหลังว่าจะแก้เกมยังไงนะตอนนี้ตอนนี้บอลยังแบบหนืดๆนะครับหนืดๆยังไม่มีจังหวะที่แบบเด็ดๆนะจังหวะนี้เอาครับเดนเนลเจมส์ทางขวามีครับเดนเนลเจมส์โอ้โหให้ชาร์ฟผู้สินยกธงล้ำหน้าแม่บิสซาก้าถึงกับโวยเพื่อนเลยครับจังหวะแม่โล่งๆครับไม่ยอมให้ครับ
มาให้จังหวะที่ตัวเองล้ำหน้านะครับผมโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้แมนยูครับนานๆที่บิสก้าจะเติมเกมมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหครับแม็กโทมินี่ครับที่เจมบิสก้าครับเอาละครับช่วงต้นของครึ่งหลังนี่บิสก้าเริ่มเติมเกมขึ้นบ่อยครั้งตัวนี้เจมจะไปเองครับผ่านมาได้อยู่เปเรล่าจะไหลต่อมาไม่ถึงทางมาซิยาครับเป็นทางเอเวอร์ตันนะครับเตะทิ้งออกข้างเอาละครับทีโอวอลคอร์ดครับผมโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเบอร์นาร์ดลงมาครับปีกชาวบราซิเลียนนะครับก็เป็นทางเอเวอร์ตันนะครับที่มีการขยับเคลื่อนก่อนนะครับเจมเปเรล่าแม็กโทมินีบอกบาครับบอกบายังไงบอกบาไหลที่แลนด์ฟอร์ดตบกลางไหมไหลมาบอกบากดลูกนี้แม่พิกฟอร์ดครับปัดออกหลังไม่ได้นะครับผมเป็นลูกเตะมุมของแมนยูบ้างครับตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงครับจังหวะนี้เดี๋ยวเจมครับกลางรูดูงี้ยังอยู่ไหมซ้ำเรียบร้อยครับโกลเอาจนได้ครับแมนยูครับจังหวะนี้ครับเอิร์ดมาจังหวะแรกติดบล็อกจังหวะ2ไม่เหลือตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการยิงของมาซิยาตรงนี้โอ้โหต้องซ้ำ1-2ครั้งครับถึงจะได้ประตูครับสำหรับแมนยูโอ้โหงานนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยครับงานนี้แต่พวกเขาก็ทำได้ครับตอนนี้ครับขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0 Goal for Manchester United Number 9 Anthony ขอโฆษณาแป๊บนึงนะครับผมเว็บดาฟาเบตนะครับผมเดิมพันปุ๊บนะครับรับเงินคืนปั๊บ 100% นะครับสูงสุดถึง800บาทนะครับเมื่อสนุกเดิมพัน e-sport Blue ที่หน้ากีฬาเอเชียเป็นครั้งแรกนะครับผมสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับเอาครับแรดฟอร์ดแมนยูจะมีลูก2ไหมหรือว่าเอเวอร์ตันจะตีเสมอครับต้องดูยาวๆคู่นี้ครับถูกรับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมมาเป็นครอบครัวนาเวงโรเวอร์ด้วยกันนะครับเอาจังหวะนี้ครับเบอร์นาร์ดครับเพิ่งลงมาใหม่เอาจ่ายบอลผ้าครับแรดฟอร์ดตัดได้ให้ต่อมาที่เปเรล่าเบิร์นทางซ้ายที่ลูกชอครับลูกชอข้างในมี3เปิดมาเสา2แม่ย้อนหลังหมดครับลูคัสตีทำตรงนี้เตะออกข้างไว้ก่อนนะครับทุ่มของแมนยูเอาละครับเอนเดสเปเรล่าครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเจสซี่ลินการ์ดลงมานะครับผมอีวัตตันครับถอดทอมเดวี่ออกครับแล้วก็ส่งมอร์แกนชาเนลินลงมานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าเลยนะครับสำหรับทางอีวัตตันมาซิยาครับเอาครับในวันนี้บิซาก้ามาอีกแล้วเส้นหลังยังไม่เปิดให้มาจีเจมคืนบิซาก้าเปิดมาลูกนี้เรียบร้อยครับโกลเอาครับแมนยูครับขึ้นนำ2ประตูต่อสวมจากการยิงของมาคัสแลดฟอร์ดนะครับผมโอ้โหบัตรจะมานี่มาแบบต่อเนื่องเลยนะครับจังหวะนี้ดูภาพช้านะครับนี่ครับต้องชมจังหวะนี้ครับบิซาก้าเปิดมาครับแปรด้วยขวาโอ้โหนี่เกือบออกนะครับแม่เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ตอนนี้งานหนักนี่ตกอยู่ทางทีมเยือนอ้าวครับบอลลั่นเองครับเอเวอร์ตันแมนยูไม่สนใจครับตอนนี้บุกแหลกตอนนี้ครับปอกบาปอกบาไม่ผ่านเชลินนะครับซิกุสันเบอร์นาร์ดยังไงครับไปไม่ได้ครับต้องย้อนมาตั้งใหม่ที่มีหน้าครับที่โกมันเบอร์นาร์ดครับเบิร์นมาที่ซิกุสันตอกซนมาที่คาวสเลวินเข้าขวากดลูกนี้แม่ DKR อีกแล้วครับผมโอ้โหกดลูกนี้ครับแม่สิกุซันเปิดเข้ามาครับเดคีอาปัดไปได้ครับยังไงครับบอลยังคุกคิกอยู่เป
็นบอลของเอเวอร์ตันนะครับซิลเวอร์สันหนุนเข้ามาอีกครั้งนึงแม่แม็กควายมงทิ้งไม่ได้ครับแถว2ไปทางเอเวอร์ตันครับบุกทุ่มครับจังหวะนี้แม็กทอมินี่ครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ตัวเก่าลงมาครับนี่มันย่ามาติดนะครับเบอร์นาร์ดเชลินมันครับตกเข้ากลางที่คาวเวอร์สเลวินจะเปิดตรงนี้ครับติดแม็กควายครับโอ้โหวันนี้ถือว่าได้รับของแมนยูนี่ทำงานได้ดีครับวันนี้อยากจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับในทั้งเกมครับลูกชอเปิดติดเอาจังหวะนี้ลูกชอรู้ตำแหน่งนะครับเลวินกลางมีครับไหลต่อทางซ้ายแม่โดนมาติดครับยังได้อยู่เอเวอร์ตันยังไงครับจังหวะนี้แม็กควายครับโอ้โหนี่แม็กควายเก็บเรียบนะครับวันนี้ครับแลนด์ฟอร์ดครับมีความเร็วครับการช่างหนีเพื่อทางเอเวอร์ตันมองเข้าในครับมี3ครับแลนด์ฟอร์ดยังไงตบเข้าในไหมกดด้วยซ้ายบล็อกบาร์มงซ้ำอีกนึงแม่เบาไปหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของการแข่งขันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยังเป็นทางแมนยูครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0เปิดมาตรงนี้ยังไงครับเอเวอร์ตันต้องแก้ไขจังหวะนี้ยังไม่เคลียร์ครับยังส่งบอลจนหน้าประตูลูคัสดินสุดท้ายมาเตะยาวมาเลยครับโอ้โหกลายเป็นบอลของแมนยูนะครับตอนนี้ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับผมคนไหนที่มองหาเว็บความท้าทายใหม่ๆครับผมก็ขอเสนอเว็บดาฟาเบ็ดนะครับผมเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากถอนได้เร็วบริการ24ชั่วโมงนะครับกีฬาเกมหวยคาสิโนสล็อตมีครบที่เว็บนี้นะครับผม1บาทก็เดิมพันได้นะครับมีครบทุกแมตช์กีฬาทั่วโลกนะครับผมสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับครับตอนนี้ครับผู้สินครับทดรับเจ็บการแข่งขันครับ3นาทีวิสกามาอีกแล้วแม่เอเวอร์ตันครับจังหวะสวนเร็วได้ไหมทำบอลเซฟเองครับบล็อกบาร์มาซิยาวแลนด์ฟอร์ดยิงโอ้โหเกือบไปครับแมนยูถ้าลูกที่3มานี่นิดเดียวนี้ปั่นตรงนี้ครับโอ้โหบอลหนีมือผู้3ประตูแล้วครับแล้วก็หนีประตูด้วยครับผมไม่ใช่หนีแค่ผู้3ประตูครับหนีเสาโกด้วยนะบอลก็เลยออกหลังไปครับตรงนี้เอาละผู้สินครับทดครบแล้วนะครับแล้วก็ป่อนวิทหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันนะครับผมก็เป็นทางแมนยูครับคว้า3แต้มไว้ได้ครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันครับ2ประตูต่อ0นะครับผมส่วนคู่นี้ครับแข่งขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ